พี่แบงค์ครับเกาหลีเข้าใจครับเป็นยังไงทริปนี้สนุกดีครับก็หนีร้อนไปเจอร้อนครับแต่ว่าดีที่5วันสุดท้ายได้เจออากาศเย็นฮิวใจหน่อยครับสนุกครับกับการพักคณะไปเที่ยวครับไปกี่วันไปเกาหลีประมาณ10-14วันฉ่ำเลยสนุกสนุกครับก็ไปใช้ชีวิตแบบว่าสบายๆอะไรเงี้ยครับตื่นนอนดึกตื่นสายได้เลยอะไรเงี้ยครับคุณอย่างคนไปเกาหลีนี่คือเขาแบบไปเที่ยวหรือว่าเราไปเสริมหล่อไปเที่ยวไปกินปิ้งย่างครับเกาหลีใครก็ไปเสริมหล่อกันเลยเรามีไปเฉียดบ้างไหมอ่ะครับมีไปเฉียดบ้างไหมไม่เฉียดครับเดินเข้าไปเลยต้องจองนี่แหละครับไปทำอะไรมาบ้างบอกได้ไหมก็ที่เห็นเลยนะครับก็ไปทำไปแก้จมูกครับแก้นี่คือตั้งใจไปแก้ตั้งใจครับตั้งใจก็จมูกเก่าไม่รับเงินไปหน้าเราหรอครับอันเก่าก็รับเงินครับแล้วก็อันจมูกเก่าเนี่ยก็ตกคนเข้าด้อมได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าแต่แบบรู้สึกว่ามันยังมีแบบตำหนินิดหน่อยครับยังไม่ถูกใจครับก็เลยไปแก้ครับก็เลยได้อันที่ถูกใจมาแล้วครับผมคนที่ก็ทานใช่จริงๆอยากเก็บอันเก่าไว้ด้วยแล้วมีอันใหม่อีกอันนึงแต่ว่าหมอบอกจะดูแปลกครับถ้ามีจมูก2อันได้เหรอตอนนี้คือตอนนี้มันคือรับหน้าเราแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับบวมแล้วอาจจะยังไม่หายบวม 100% ครับเพราะว่าเพิ่งได้แค่2อาทิตย์กว่าครับอาจจะต้องรอแบบเดือน2เดือน3เดือนครับจะไปมีแบบว่าจะไปไม่แก้แล้วครับตอนนี้ก็ขอปิดอันนี้ก็คือจบแล้วครับเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวลุยงานยาวเลยครับว่ากันอีกทีตอนอายุเยอะๆเลยครับตอนนี้ก็คือพักก่อนเนาะใช่ครับลุยงานก่อนลุยงานครับว่าถึงวันเกิดพ่อที่ผ่านมาครับเป็นยังไงบ้างวันเกิดคุณพ่อนะครับก็ตอนเช้าแบงก็ใส่บาตรอะไรเงี้ยครับใส่บาตรให้กับคุณพ่อแล้วก็คิดถึงตลอดแหละครับเราไม่ได้คิดถึงเฉพาะวันเกิดอย่างเดียวทุกครั้งที่แบบแสดงลิเกทุกวันนี้ก็ยังมีรูปคุณพ่อไปตั้งอยู่บนแบบกับพ่อแก่เพราะว่าคุณพ่อมรดกก็เป็นเหมือนพ่อครูครับเป็นทั้งพ่อแล้วก็เป็นทั้งพ่อครูครับทุกอย่างคำสอนหรือวิชาต่างๆทุกครั้งที่แบงค์ได้ออกไปแสดงด้านหน้าเวทีครับก็ล้วนแล้วแต่คุณพ่อสอนมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมือนคุณพ่ออยู่ในใจเราตลอดเวลาครับสามปีครับ3ปีแล้วครับก็คือแบบใส่บาตรมีแบบพูดคุยอะไรกันไหมหรือว่าพูดถึงพ่ออะไรก่อนที่แบงค์จะออกไปแสดงครับแบงค์ก็จะจุดธูปไหว้นะครับแล้วก็จะบอกพ่อว่าวันนี้จะตั้งใจแสดงครับแล้วก็ให้มีงานมีคนติดต่องานมาเยอะๆแล้วก็ขอให้มีคนรักมีคนเมตตาให้ทุกอย่างราบรื่นอยากถามอันนี้คุณพ่อถามยี่คุณพ่อใช่ไหมครับตอนนี้ก่อนที่คุณพ่อจะเสียครับเสียก่อนหน้าวันเกิดก็ปีนั้นเป็นปีที่คุณพ่ออายุ57ครับตอนนี้3ปีแล้วก็60ครับชอบไปหัวอีกแล้วอ่ะยังไงก็อย่าลืมกลับด้วยแล้วกันนะฮะ6006ครับพูดถึงตอนนี้กำลังแบบว่าปะทะกับโจ๊กเกอร์ครับตึงของแห่งวงการตลกใช่ไหมใช่เราเตรียมตัวยังไงคะก็ต้องเตรียมตัวน่ะเหมือนกันครับคือทำยังไงก็ได้ไม่ให้หลุดขำได้ ไม่ได้ครับ เพราะว่าดูจากเห็นนักแสดงทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่จะได้ไปร่วมงานกับตลกชั้นแนวหน้าของเมืองไทยครับแบงก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ทีมงานสารน้ำเพชรบางส่วนมีแบงพี่เต๋าเบลพี่เฮนพี่บาสแล้วก็พี่บิ๊กอะไรเงี้ยครับเป็นตัวแทนของทีมงานสารน้ำเพชรนะครับมาร่วมแสดงแล้วก็มีพี่อรชรด้วยก็คือทุกคนก็เต็มที่ครับแล้วก็รับรองว่าใครที่ได้มาดูหน้างานหรือใครที่ดูผ่านกลุ่มปิดไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับทุกคนเต็มที่งานนี้มีแต่ฮากับฮาครับรับผิดปากครับรับผิดปากไปสู้กับเขาไหมแน่นอนครับสอนรามต้องไม่ตายไม่อยู่แล้วครับมาเจอขนาดนี้เราสู้เต็มที่ถวายชีวิตนะฮะส่วนใหญ่เขาบอกว่าคนเล่นแบบว่านอกบทกันเราเตรียมรับมืออะไรยังไงคะเขานอกบทใช่ไหมครับ
จริงๆแล้วเราก็เป็นฟิลประมาณนั้นอยู่แล้วนอกบทมาเดี๋ยวเรานอกบทด้วยเป็นฟิลแบบเพลินๆไปด้วยกันเลยนะครับก็มันสนุกตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะโยนอะไรมาครับตรงนี้นี่แหละมันคือเสน่ห์แล้วก็ความเป็นธรรมชาติของนักแสดงอ่ะจะออกมาแล้วคนดูก็จะเข้าถึงได้ง่ายด้วยแล้วส่งกันรับส่งกันได้แล้วส่งมูฟกันแม่คิดว่าน่าจะไหวอยู่นะเพราะว่ายังไม่มีกำหนดวันที่ซ้อมมาเลยครับคิดว่าน่าจะหน้างานเลยได้เจอกับพวกแก๊งตัวตึงกันยังแก๊งตัวตึงคือแก๊งแบงค์เราทำงานด้วยกันทุกวันอยู่แล้วครับก็จะเป็นพวกพี่บอลใช่ไหมครับพี่แจ๊สพี่ตั๊กพี่นุ้ยคือเราเคยร่วมงานกันแล้วครับเพราะแบงค์เคยไปถ่ายรายการก็มาดีครับอยู่แล้วนะครับก็คิดว่ามาแสดงลิเกเนี่ยมันเป็นทางถนัดของทางแบงค์มากกว่าอันนี้เราอาจจะเป็นต่อในเรื่องนี้และที่สำคัญมาแสดงที่เซ็นทรัลอยุธยาด้วยเราเป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วอย่าไปหยองเป็นเจ้าถิ่นเราต้องแบบว่าก็มาดีครับเนี่ยอันนี้ขิงแล้วใช่ไหมขิงเขาเลยเอาไว้ดีเมื่อเช้าทานน้ำขิงมา2แก้วอ่ะจะใครอยากดูคือใครไปเจอกันได้ไปเจอกันได้เลยครับวันที่20ตุลาคมนี้นะครับก็สามารถซื้อตั๋วได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับก็เราแสดงที่เซ็นทรัลอยุธยาครับแสดงช่วงบ่ายนะครับหรือใครที่ไม่สะดวกมาชมก็สามารถชมทางคุณปิดได้เขาก็ขายคุณปิดอยู่ทางเพจโจ๊กเกอร์ครับขอเรื่องนี้ใต้ถุนเลยมาแผนที่ไหนแล้วแผนอะไรไหมแผนตอนนี้เหรอครับก็กำลังจะวางผังที่นั่งครับในฮอลล์เพราะว่าปีนี้วันเกิดแบงค์นะครับ19ธันวาเราจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่เซ็นทรัลฮอลล์อยุธยาครับที่เดิมเหมือนกับปีที่แล้วครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยแม้คิดว่าคนน่าจะมากกว่าปีที่แล้วนะครับก็มีการวางแผนวางเริ่มออกแบบโชว์นะครับเริ่มคิดแล้วว่าเราจะโชว์อะไรยังไงบ้างนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดขายกลุ่มปิดนะครับเพื่อเป็นแฟนต่างประเทศแฟนต่างจังหวัดที่ไม่สามารถลางานมาดูได้นะครับแล้วก็จะเริ่มเปิดผังที่นั่งพร้อมกับราคาแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดตามมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเซอร์ไพรส์อะไรมีไหมเซอร์ไพรส์มีไหมก็เตรียมไปแล้วครับวันเกิดพระเอกทั้งทีจะไม่มีเซอร์ไพรส์ได้ยังไงครับจัดเต็มแน่นอนครับทีนี้ไม่ผิดหวังครับแล้วแต่ว่าก็ต้องแบบว่ามาไล่ช่องเงินนี่ก็คือมีฮอลล์ปิดเช่าอีกโมนึงไว้ไหมจะเต็มฮอลล์เลยเหรอครับโอ้โหอยากให้เป็นแบบนั้นมากเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเช่าฮอลล์ล่วงหน้าแล้วกันครับยังไงแฟนคลับช่วยกันเอาเงินมาใส่ให้เต็มฮอลล์ทีนะครับก็จะเจอกันครับเจอกันครับขอบคุณครับ